ังไอศกรีมมะม่วงเฟรมเบ้วิธีทำเฟรมเบ้ไฟลุกแบบเชฟฝรั่งเศสเริ่มจากการนำขนมปังทาด้วยเนยจากนั้นนำไปย่างจนหอมตักใส่จานวางซ้อนการเตรียมไว้ทำซอสมะม่วงเฟรมเบ้ตั้งกระทะใส่น้ำตาลทรายลงรอให้น้ำตาลทรายเป็นคาราเมลใส่เนยที่เหลือเมื่อกระทะร้อนจัดราดเหล้ารำลงไปต้องระวังไฟลุกเฟรมเบ้ช่วงนี้ล่ะค่ะรอจนไฟดับแล้วใส่มะม่วงหั่นลงผัดพอนิ่มเล็กน้อยเติมน้ำส้มคั้นลงไปเพื่อความสดชื่นตั้งไฟต่ออีกเล็กน้อยปิดไฟจัดวางมะม่วงผัดและไอศกรีมบนขนมปังตามด้วยสะระแหน่เพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอีซี่ยัมมี่อร่อยง่ายๆค่ะ